สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่รายการวิภาพเมืองไทยนะครับรายการที่เราจะมาติดตามประเด็นข่าวสำคัญนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าเมืองไทยวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวของปรากฏการณ์ดาวศุกร์ใกล้โลกนะครับหรือ The Greatest Brilliancy ครับสำหรับปรากฏการณ์ดาวศุกร์สว่างสุดในรอบปีนะครับ The Greatest Brilliancy นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์นะครับจะมีขนาดเสี้ยวใหญ่และโคจรห่างจากโลกนะครับในระยะที่เหมาะสมมีค่าอันดับความสว่างปรากฏถึงลบ 4.6 นะครับซึ่งหากสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์นะครับจะเห็นว่าดาวศุกร์เนี่ยปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์โดยในช่วงวันอื่นๆนะครับผมถึงแม้ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะมีเสี้ยวที่หนามากแต่ด้วยตำแหน่งที่อยู่ห่างจากโลกนะครับความสว่างลดลงไปด้วยทำให้มนุษย์บนโลกเรานะครับไม่สามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้เป็นปกตินะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาพิเศษแบบนี้นะครับอย่างดาวศุกร์ปรากฏการณ์วันนี้นะครับก็จะมนุษย์เราก็จะสามารถเห็นดาวศุกร์ได้นะครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการวิภาพเมืองไทยในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการนี้ได้นะครับทาง TikTok @boomyman202 ที่นี่ที่เดียวนะครับผมส่วนใครอยากดูคลิปเต็มนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ Channel YouTube สุวิทย์บุญสิริพันธ์นะครับผมแล้วก็ขอฝาก IG ด้วยนะครับผม _boomspw ครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ